ับมาในช่วงนี้ของเราเป็นช่วงของข่าวสารวงการฟุตบอลไทยครับมีข่าวดีด้วยแล้วก็ความเคลื่อนไหวจากเกมไทยพรีเมียร์ลีกในนัดต้นๆมาฝากกันนะครับช่วงนี้เราติดตามความเคลื่อนไหวฟุตบอลไทยจากคุณสมัยพรเห็นประเสริฐในช่วงของ TPL Today ครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิตพลสวัสดีคุณพีรนัทแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะวันนี้เข้ามาแบบยิ้มกว้างหน่อยใช่แล้วค่ะยิ้มกว้างเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือไปลุ้นผลการแข่งขันทางด้านของบุรีรัมย์ด้วยนะคะช่วงท้ายอาจจะลุ้นโอ้โหช่วงท้ายต้องบอกว่าสุดๆเลยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วบุรีรัมย์นั้นก็สามารถทำได้ค่ะเชิญคุณยุ้ยครับเชิญครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงนี้นะคะกับยุ้ยในช่วง TPL Today ค่ะคุณผู้ชมคะกับการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาฟุตบอลบ้านเรานะคะเริ่มต้นกันก่อนนะคุณผู้ชมย้อนกลับไปสำหรับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเพิ่งแข่งผ่านไปแค่2นัดเท่านั้นค่ะก็เกิดกรณีซะแล้วสำหรับทางด้านของผู้ตัดสินนะคะเมื่อมีการลงดาบเกิดขึ้นงดในเรื่องของการทำหน้าที่ตัดสินถึง4สัปดาห์ด้วยกันค่ะโดยทางด้านของพลเอกชินเสนทองโกมลประธานคณะกรรมการแต่งตั้งและประเมินผู้ตัดสินสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันมีมติลงโทษแบน4แมตช์นะคะกับอนุวัตรฝีมือช่างผู้ตัดสินในเกมที่ราชบุรีมิตรผล FC ชนะ TOT SC 1ประตูต่อ0เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์จากจังหวะประตูชัยปัญหาท้ายเกมราชบุรีมาได้ประตูชัยนาทีที่86จากการยิงของรัตนเพชรอาภรณ์แต่ทว่าจังหวะก่อนหน้านั้นเหมือนอนุวัฒน์จะเป่าให้เป็นการฟาวล์ไปก่อนทำให้นักเตะ TOT นั้นไม่พอใจอย่างมากจากกรณีดังกล่าวนี้ทำให้อนุวัฒน์กลายเป็นผู้ตัดสินคนแรกในปี2015ที่ถูกลงโทษแบนโดยถูกพักการทำหน้าที่ตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ว่างงานตลอดเดือนมีนาคมก็คือว่างงานไป4สัปดาห์1เดือนเต็มๆนะคะโดยทางด้านพลเอกชินเสนระบุจากภาพการถ่ายทอดสดจะมองไม่เห็นอนุวัฒน์เป่านกหวีดไปก่อนหรือไม่เพียงแต่ได้ยินเสียงเชื่อว่ามีการเป่าไปแล้วถือว่าเป็นความผิดพลาดแต่อย่างไรก็ตามพลเอกชินเสนยืนยันอนุวัฒน์จะยังทำหน้าที่ในเกม AFC ครับที่ยะโฮดารุนทักซีมเผชิญหน้ากับอีสเบงกอลที่ประเทศมาเลเซียในวันนี้เนื่องจากมีการขอตัวไปทำหน้าที่ล่วงหน้ามา1เดือนแล้วค่ะถ้าเกิดจะพูดถึงนักเตะที่มีฝีเท้าและความหล่อเหลานอกจากชาริลชะปุยของสุพรรณบุรี FC แล้วอีกหนึ่งคนที่จะมองข้ามไม่ได้นั่นก็คือมิก้าชูนวลศรีจากแบงคอกยูไนเต็ดนั่นเองนะคะตอนนี้กำลังประสบปัญหาบาดเจ็บค่ะแล้วก็กำลังต้องเช็คนะคะว่าจะสามารถฟิตพร้อมในแมตช์สุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้หรือไม่ค่ะโดยมาโน่โพลกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนแบงคอกยูไนเต็ดยืนยันต้องเช็คอาการบาดเจ็บของมิก้าชูนวลศรีกองหลังทีมชาติไทยก่อนลงสนามพบอาร์มี่ยูไนเต็ดในสุดสัปดาห์นี้มิก้าได้รับบาดเจ็บข้อเท้าจากแมตช์เล่นในบ้านเสมอกับราชบุรีมิตรผล FC มา0ประตูต่อ0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้เจ้าตัวนั้นก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปตั้งแต่ในต้นครึ่งหลังมาโน่ให้สัมภาษณ์ว่าตัดสินใจเปลี่ยนตัวมิก้าเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะให้นักเตะลงสนามต่อการลงเล่นเกมสุดสัปดาห์นี้ทางทีมงานจะมีการเช็คอาการบาดเจ็บอย่างละเอียดซึ่งต้องดูภายใน2วันข้างหน้าว่ามิก้าจะกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้หรือไม่ค่ะขณะที่ทางฝั่งของอาร์มี่ยูไนเต็ดเองนะคะก็มีปัญหาเช่นเดียวกันค่ะเมื่อผู้รักษาประตูชาวสิงคโปร์นะคะก็ต้องบาดเจ็บพักถึง1เดือนเต็มค่ะโดยพันเอกชาตรีแสงทองศรีกำมลนะคะผู้จัดการทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดเผยว่าฮัสซันซันนี่นายทวารทีมชาติสิงคโปร์ต้องรักษาตัวนานถึง1เดือนหลังบาดเจ็บจากเกมชนะ TOT SC 2ประตูต่อ1ในแมตช์ล่าสุดผู้รักษาประตูวัย30ปีได้รับอาการบาดเจ็บหัวไหล่จากจังหวะเซฟลูกยิงระยะเผาขนของจูนินโญ่ทำให้ต้องเปลี่ยนตัวแล้วให้โกสินเหมบุตรเฝ้าเสาแทนพันเอกชาตรียืนยันว่าซันนี่อาจจะต้องพักถึงเดือนเมษายนจากอาการกล้ามเนื้อฉีกแต่มั่นใจว่าโกสินที่มีฝีมือดีไม่แพ้กันจะทดแทนได้อย่างไร้ปัญหาในอีก3แมตช์ต่อไปเดี๋ยวจากนี้นะคะเรามาติดตามสำหรับผลงานของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะที่ประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมในการลงทำการแข่งขันนะคะฟุตบอลถ้วยของเอเชีย AFC Champions League ค่ะโดยเกมที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมนะคะเจ้าทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดลงสนามแมตช์แรกกลุ่ม F ก็เผชิญหน้ากับซองนาม FC จากเกาหลีใต้
นาทีที่16ค่ะบุรีรัมย์ขึ้นนำก่อน 1-0 นะคะกิลบาโต้มาเซน่าก็ยิงฉลาบโกซุนกิเพื่อนร่วมทีมบอลเข้าทางประกิตดีพร้อมแล้วซัดด้วยซ้ายเข้าไปไม่พลาดค่ะเดี๋ยวถ้าเราจะชมภาพช้ากันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือจังหวะซ้ำของประกิตดีพร้อมไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาพอดีนะคะทางด้านของกิลเบโตมาเซน่ายิงฉลับโกซุนกินะคะแล้วบอลไปเข้าทางประกิตดีพร้อมค่ะหลังจากนั้นนาทีที่18บุรีรัมย์ได้ประตูที่2จากความสามารถเฉพาะตัวของกิลเบโตมาเซน่าก่อนยิงด้วยซ้ายเข้าไปอย่างสวยงามแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นี่คือซูน่าคนล่าสุดนะคะที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดซื้อมาในช่วงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแล้วนี่ถือว่าเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมค่ะลงสนามไปในโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดแรกก็เป็นคนที่ยิงได้เลยตั้งแต่นัดแรกนะคะให้ทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะนครราชสีมามาสด้าเอฟซีได้ด้วยแต่ครึ่งหลังมานาทีที่87เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะนี่เป็นจังหวะความยอดเยี่ยมของกิลเบโตมาเซน่านะคะแล้วก็ครึ่งหลังซองนำ FC ไล่มาเป็น1ประตูต่อ2เป็นการสกัดบอลพลาดของนฤบดินทร์วีรวัฒโนดมนะคะที่สกัดบอลพลาดเข้าประตูตัวเองไปก็ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่น่าเสียดายเดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกทีค่ะดูจากจังหวะการสกัดแล้วคือทำอะไรไม่ได้จริงๆค่ะไปอยู่ตรงนั้นพอดีและในช่วงท้ายเกมต้องบอกว่าสู้กันสูสีดุเดือดนะคะแต่สุดท้ายค่ะเป็นทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเล่นในบ้านชนะซองนำ FC ไป2ประตูต่อ1นะคะซึ่ง3ประตูที่เกิดขึ้นในเกมบุรีรัมย์ทำประตูทั้งหมดเลยค่ะประเดิมแมตช์แรกในถ้วยเอเชียด้วยการคว้า3แต้มไปนัดต่อไปของบุรีรัมย์ในสัปดาห์หน้านะคะจะต้องไปพบกับหวังโจ RNF จากจีนค่ะที่ในวันนี้ลงสนามเช่นเดียวกันแล้วก็เอาชนะกัมบะโอซาก้าจากญี่ปุ่นไปได้2ประตูต่อ0อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกับ1เดียวจากไทยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงนี้ค่ะเรามีสกู๊ปสุดพิเศษมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสโมสรอีกหนึ่งตำนานของบ้านเราอย่างการท่าเรือ FC ค่ะได้รับการเทคโอเวอร์จากประธานคนสวยมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะชุดสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะคะสโมสรจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและสิ่งแรกที่มาดามแป้งเข้ามาทำเมื่อเทคโอเวอร์เรียบร้อยคืออะไรไปติดตามกันกับสกู๊ปชิ้นนี้ค่ะจากปัญหาที่รุมเร้าในทีมสโมสรสิงห์ท่าเรือเมื่อฤดูกาล2014ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาของเงินทองการบริหารการจัดการจนต้องลุ้นวินาทีสุดท้ายว่าทีมจะตกชั้นหรือไม่ก่อนจะเปิดฉากฤดูกาล2015หลายคนรวมถึงแฟนบอลยังคงขมวดคิ้วหาความชัดเจนและทิศทางของสโมสรว่าจะเดินไปทางไหนหรือทุกอย่างมาถึงทางตันเสียแล้วและภายในความมืดมิดของอุโมงค์ปลายทางแห่งแสงสว่างถูกจุดประกายให้เจิดจ้าอีกครั้งจากเจ้าของฉายาสวยประหารใช่แล้วครับเรากำลังหมายถึงเจ้าหญิงแห่งโลกลูกหนังไทยอย่างคุณนวลพันธ์ล่ำซำจากการเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรสิงห์ท่าเรือเดิมที่กำลังประสบปัญหาอย่างหนักจนขณะที่แฟนคลับนั้นต้องเรียกรายเงินช่วยประคองสโมสรเธอเข้ามาสร้างมิติใหม่ให้แก่วงการลูกหนังลีกบ้านเราที่ผ่านมาชัยวชีของคุณนวลพันธ์ล่ำซำจะเพิ่งก่อเกิดขึ้นมาครับหากแต่เธอคือผู้จัดการทีมคนสวยที่พานักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกได้สำเร็จนั่นจึงไม่แปลกใจเลยครับที่วันนี้เธอจะก้าวเข้ามามีบทบาทในวงการฟุตบอลลีกอันดับหนึ่งของเมืองไทยการท่าเรือเมืองไทยประกันภัย FC ชื่อที่ถูกตั้งขึ้นมาในวันเปิดตัวสโมสรพร้อมผู้บริหารชุดใหม่หลายคนจับตามองว่าเธอผู้นี้จะสามารถขึ้นมาครองใจเหล่าสาวกท่าเรือเดิมได้หรือไม่ระบบทีมจะพัฒนาไปได้ตามเป้าหมายหรือทุกอย่างเป็นเพียงแค่สีสันชั่วครั้งชั่วคราว
ากแต่เพียงแมตช์แรกในการไปเยือนบุรีรัมย์นั้นก็แสดงให้เห็นถึงความตั้งอกตั้งใจในตัวของคุณนวลพันธ์ได้เป็นอย่างดีในการสร้างกำลังใจให้แก่ทีมและสิ่งที่เธอทำถูกขนานนามว่านางฟ้าโดยเฉพาะเป็นแฟนท่าเรือก็ต้องยกให้แมตช์ล่าสุดที่เปิดแพทสเตเดียมเอาชนะกาลสระบุรีไปได้ในเกมนี้มาดามแป้งได้ประกาศให้สโมสรใช้ชื่อเดิมนั่นคือการท่าเรือ FC เพื่อเป็นการเอาใจสาวกถิ่นคลองเตยนี่อาจจะเป็นเพียงจุดเล็กน้อยแต่นี่ก็สามารถนำพาไปสู่ความเชื่อมั่นที่ยิ่งใหญ่ได้ไม่ประหลาดใจเลยครับที่เห็นการต้อนรับที่อบอุ่นเช่นนี้ที่แพทสเตเดียมเพราะเธอคือผู้ที่ทุ่มเทให้กับฟุตบอลอย่างแท้จริงไม่ได้มาเพื่อกอบโกยคำกล่าวของเธอหลังจบเกมในวันนั้นบ่งบอกถึงหัวใจของนักฟุตบอลและนักต่อสู้ของเธอได้เป็นอย่างดีเธอกล่าวเอาไว้ว่าดิฉันเองบอกโค้ชสมชายก่อนแข่งว่าเกมวันนี้เป็นแมตช์ศักดิ์ศรีถ้าไม่ได้3แต้มจะไม่มีความสำคัญเลยเราจะไม่มีคำว่าเสมอเพราะเราเล่นต่อหน้าแฟนบอลต้องชนะเท่านั้นซึ่งก็ต้องขอบคุณโค้ชช่วยขอบคุณนักบอลและที่สำคัญที่สุดแฟนบอลท่าเรือทุกคนชัยชนะในเกมนี้เราได้กำลังใจที่ดีที่สุดจากแฟนท่าเรือเราไม่เคยเรียกร้องแฟนบอลมีแต่แฟนบอลมาหาเราเองด้วยหัวใจซึ่งดิฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนแฟนบอลท่าเรือทุกคนจากนี้เราคงต้องตามกันแล้วครับว่าเธอผู้นี้จะเข้ามาเสกให้การท่าเรือโบยบินสูงได้แค่ไหนในตัวต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แต่เชื่อว่าแฟนท่าเรือเองต้องรู้สึกมั่นใจในตัวเธอผู้นี้อย่างแน่นอนความสวยผสมผสานกับความเก่งกาจและหัวใจแห่งนักสู้สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้เธอคือนางฟ้าท่าเรือยิงสวนสาวไทยส่งกับขึ้นนำอีกครั้งนึงกับทางการท่าเรือนาที85ครับเอาจนได้ครับจากการที่พวกเขาได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นนะครับสุดนะคะที่ยังด้านของการท่าเรือ FC นะคะที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนกับสระบุรี FC ชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1แล้วก็มาดามแป้งก็ได้ประกาศในต่อหน้าแฟนๆบอลด้วยนะคะที่ไปที่สนามแพทสเตเดียมค่ะบอกว่าก็จะกลับมาใช้ชื่อที่เรียกว่าการท่าเรือ FC เหมือนเคยนะคะทำให้ต้องบอกว่าสมกับเป็นนางฟ้าท่าเรือจริงๆค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวจากนี้นะคะเราจะไปปิดท้ายกันด้วยสรุปความเคลื่อนไหวในยามาฮ่าลีก1นะคะปิดท้ายกันค่ะคุณผู้ชมอันนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆค่ะเพราะว่าในสุดสัปดาห์นี้ชูวิชั่นของเรายังคงมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดบิ๊กแมตช์กันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทาง True For You ค่ะในวันเสาร์นี้นะคะทางด้านของบางกอกกลาส FC จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน SCG เมืองทองยูไนเต็ดติดตามกันได้ 19:00 น. True For You ช่วงนี้หมดเวลาของยุ้ยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามลาไปก่อนสวัสดีค่ะวรวีมักกุดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานจับสลากประกบคู่การแข่งขัน FA ครับรอบแรกที่ห้องประชุมสนามสุพัชลาไสยโดยมีพันเอกวรวุฒิทองสีงามเลขาธิการสมาคมฟุตบอลดร.องอาจก่อสินค้าประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกและตัวแทนสโมสรร่วมงานปรากฏว่าบิ๊กแมตช์อยู่ที่การพบกันของ4สโมสรจากยามาฮ่าลีก1ประกอบด้วยภูเก็ต FC พบประจวบ FCและกระบี่ FC เผชิญหน้ากับอยุธยา FC การแข่งขันจะมีขึ้นวันที่4มีนาคมหากเสมอใน90นาทีจะยิงจุดโทษตัดสินทันทีโชชิโมจิแนวรุกเพื่อนตำรวจให้สัมภาษณ์หลังสังหารจุดโทษพลาดเกมบุกเสมออยุธยา FC 0ประตูต่อ0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระบุเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ต้องขอโทษเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลทุกคนเกมนี้เพื่อนตำรวจมีโอกาสจบสกอร์หลายครั้งทว่าต้องชมเชยโนงูชิปินโตนายทวารทางด้านของอยุธยาที่โชว์ฟอร์มอย่างเหนียวแน่นย้ำว่าความผิดพลาดต่างๆเขาพร้อมปรับปรุงให้ดีขึ้นสมัติอมาตยกุลเฮดโค้ชสมุทรสงคราม BTU FC เผยข่าวร้ายหลังจบเกมเสมอไทยฮอนด้าลาดกระบัง FC 1ประตูต่อ1ว่าสาโรจน์โพมีแนวรับตัวเก่งมีอาการเจ็บหนักบริเวณหัวเข่ามีความเป็นไปได้สูงที่ต้องหมดสิทธิ์ลงเล่นตลอดเลขแรกส่วนคูอัสซี่เบอร์นาร์ดนายทวารมือหนึ่งได้ปะทะกับผู้เล่นไทยฮอนด้าอย่างรุนแรงพร้อมบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายคาดต้องพักอย่างน้อย10วันช่วงหน้าไปดูความเคลื่อนไหวของกีฬาไทยกันบ้างนะครับก็มีข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในทีมแบดมินตันปรากฏว่าสลาลีที่เล่นในประเภทคู่ผสมเนี่ยมีสิทธิ์จะต้องถอนตัวจากรายการที่เยอรมันนะครับเนื่องจากว่าบาดเจ็บที่ข้อเท้านั่นเอง